Hey you what's up guys my name is Beam นะฮะวันนี้นะฮะบีมจะมารีวิวนะฮะเสื้อที่เป็นคอลเลคชั่นพิเศษจากยูนิโคนะฮะนั่นก็คือยูนิโคคอลแลบกับมารีเมโกะนั่นเองถ้าใครทราบกันดีนะฮะว่ายูนิโคเนี่ยก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าญี่ปุ่นที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะฮะไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะฮะแล้วก็มารีเมโกะนะฮะเป็นเสื้อผ้าไฮแบรนด์ที่สายแฟชั่นต้องรู้จักแน่นอนนะฮะเพราะว่าเสื้อของเขาเนี่ยแพงมากและมีราคาที่สูงมากเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ได้มาคอลแลบกับมารีเมโกะฮะบอกเลยว่าเสื้อยูนิโคเนี่ยคุณภาพดีแค่ไหนดีจริงๆนะฮะแล้วมาคอลแลบกับไฮแบรนด์เนี่ยโอ้โหคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะฮะเพราะสำหรับตัวบิมเองบิมก็ใส่ยูนิโคอยู่ตอนนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นยูนิโคนะฮะรุ่นนะฮะยูคูเน็กของผู้หญิงนะฮะราคา390 บาทแต่คุณภาพอย่างดีอะเอาจริงนะฮะแต่บีมต้องเท้าความไปถึงแบรนด์มารีเมโกะก่อนเพราะว่ายูนิโคเนี่ยคนรู้จักกันอยู่แล้วนะฮะแต่มารีเมโกะบางท่านอาจจะไม่ทราบนะฮะถ้าย้อนกลับไปถึงแบรนด์มารีเมโกะนะฮะมารีเมโกะเนี่ยเป็นแบรนด์นะฮะที่เป็นสัญชาติฟินแลนด์นะฮะเริ่มจากผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่มีความหดหู่เกี่ยวกับสงครามโลกนั่นเองนะฮะคนนั้นนะฮะก็ชื่อว่าอามี่นะฮะลาเตียนะฮะผู้หญิงท่านนี้นะฮะเป็นคนทำงานในวงการเกี่ยวกับโฆษณาฮะแล้วรู้สึกหดหู่กับการที่เกิดสงครามโลกนั่นเองฮะเธอเลยคิดคนที่จะออกแบบเสื้อผ้านะฮะโดยใช้ดอกป๊อปปี้เนี่ยทางฟินแลนด์จะเรียกดอกที่เป็นกลมๆสัญลักษณ์ของมารีเมโกะแบบนี้ว่าดอกป๊อปปี้นั่นเองฮะมาพิมพ์ลายเสื้อผ้านะฮะในปี1946นะฮะเธอกับสามีของเธอนะฮะสามีของเธอชื่อว่าวิริโยลาเตียนะฮะได้ตัดสินใจนะซื้อโรงงานผลิตเสื้อผ้านะฮะเพื่อออกแบบเสื้อผ้าในการจำหน่ายฮะแต่ว่าในครั้งแรกที่เธอจำหน่ายออกไปนะฮะก็ไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่นะจนเธอคิดว่าจะทำยังไงให้คนรู้จักโดยการเปิดแฟชั่นโชว์ของเธอเองนะฮะหลังจากนั้น5วันสินค้าตัวนี้ขายหมดเกลี้ยงเลยฮะและทำให้กลายเป็นแบรนด์ดังเลยทีเดียวนะฮะและหลังจากนั้นนะฮะสิ่งที่ทำให้แบรนด์ของเธอดังไปถึงระดับโลกนะฮะก็คือชาวอเมริกานะคนหนึ่งฮะเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่าแจ็คคลีนเคนเนดีนะฮะท่านนี้นะฮะเป็นผู้ออกแบบแฟชั่นโชว์นะฮะได้นำนะฮะแบรนด์มารีเมโกะนะฮะคือเสื้อผ้าของมารีเมโกะเนี่ยมาทั้งหมด7ชุดนะฮะเพื่อมาเดินแฟชั่นโชว์หลังจากนั้นคือขายหมดเกลี้ยงทำให้มารีเมโกะนะฮะเป็นที่นิยมมากๆในสายแฟชั่นเลยทีเดียวนะโหประวัติของเขานี่สุดยอดมากเลยนะฮะเสื้อผ้าออกแบบโดยผู้หญิงคนหนึ่งที่หดหู่จากสงครามและกลายมาเป็นแบรนด์ดังทุกวันนี้ถ้าใครรู้จักดีนะว่าเสื้อผ้าของเขาเนี่ยคือบอกเลยว่ามีในหลักพันนะเสื้อผ้ายืดเสื้อยืดธรรมดาตัวเดียวนะก็ 4-5,000 แล้วนะแต่วันนี้นะมาคอลแลบกับยูนิโคราคาไม่แรงเท่าที่คิดทุกคนจับต้องได้ด้วยคุณภาพของยูนิโคและมารีเมโกะนั่นเองนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเปิดซองฮะคือเรื่องของเรื่องคือบีเนี่ยซื้อยูนิโคมานะซื้อเสื้อผ้ายูนิโคมารีเมโกะมานะฮะอันนี้จะเป็นสั่งจากออนไลน์มาเพราะว่าสิ่งนึงคือเราเนี่ยก็กังวลว่าไปที่ห้างเนี่ยฮะคนจะเยอะมากเพราะว่าของชิ้นเนี้ยนะฮะจากคอลเลกชันของวินเทอร์เนี่ยคือหมดเกลี้ยงจริงๆนะฮะอันนี้เป็นคอลเลกชันของซัมเมอร์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในหน้าตาเป็นอย่างไรบิมสั่งอะไรมานะฮะและสิการสั่งเสื้อผ้ายูนิโคเนี่ยไม่ยากเลยทีเดียวนะฮะถ้าใครมีแอปพลิเคชันนะสามารถนะเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store ได้เลยนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันยูนิโคนะฮะและก็ลงทะเบียนนะฮะคุณจะได้คูปองนะ100 บาทด้วยนะฮะสำหรับการสมัครครั้งแรกแต่ว่าใช้ได้แค่ในสาขาเท่านั้นและมีขั้นต่ำในการใช้ 1,500 บาทนะจ๊ะโอเคแต่ว่าสำหรับออนไลน์เนี่ยสั่งง่ายจริงวัน2วันคุณก็ได้ของแล้วนะฮะบิมก็สั่งได้ประมาณ2วันก็ได้ของแล้วนะดีมากจริงๆสำหรับการสั่งเสื้อผ้าในยูนิโคนะไม่ง่ายเอ้ยมียากและซับซ้อนนะฮะโอเคนี่คืออะไรดูดีมากเลยนี่แค่พลาสติกอันเดียวนะมันเป็นเสื้ออะไรเดี๋ยวมาแกะกันดูนะบิมสั่งมาตัวเดียวนี่แหละเพราะว่าอันนั้นอื่นก็จะเป็นออกแนวผู้หญิงนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ายูนิเซ็กสามารถใส่ได้ทั้งชายและก็หญิงแท้นี่โอ้โหนี่นะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะฮะของยูนิโคคอลแลบกับมารีเมโกะเอาจริงคือสวยมากคือชอบมากดูจากในรูปแล้วแบบต้องซื้อต้องมีนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะนี่อันนี้เดี๋ยวเรามาอ่านชื่อกันก่อนนะฮะก่อนที่จะไปถึงฟังก์ชันเรามาอ่านชื่อกันก่อนนะฮะ
สำหรับตัวนี้นะฮะ มีชื่อว่านะฮะ Women Marimekko Pocket Table Taka นั่นเองนะฮะนี่ชื่อรุ่นนี้เลยจะบอกว่าเป็นเสื้อผ้าล่มนะเป็นเสื้อผ้าล่มนะแล้วก็ผลิตจากโพลีเอสเตอร์ 100% ด้วยมีความยืดหยุ่นที่ดีแล้วก็ค่อนข้างทนนะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าล่มกันลมกันละอองได้นิดหน่อยนะละอองน้ำน่าจะได้นะพิมว่าสำหรับตัวนี้แต่ไม่ใช่แบบไปยืดตากฝนนะแต่น่าจะแบบว่าสำหรับกันลมได้นะสำหรับตัวนี้ใส่เท่ๆเลยเอาจริงกันลมหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือใส่แล้วเท่นะฮะตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่1,990 บาทนะจ๊ะแต่ลองคิดดูดิว่าถ้าตัวเนี้ยไปแขวนอยู่ในช็อปมาริเมโกมันจะไม่ได้พันเก้าดิมันอาจจะแบบหลายพันหรือเป็นหมื่นอ่ะแต่เนี่ยยูนิโคลเขาเอามาให้แล้วอ่ะราคาถูกขนาดเนี้ยแล้วเป็นลายแบบออริจินอลมาริเมโกขนาดเนี้ยมันต้องโดนแล้วไงนะฮะโอเคแล้วก็มาดูฟังก์ชันอื่นก่อนนี่นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมี กระเป๋านะข้างๆแบบสองฝั่งนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือพีคมากคือนี่มีถุงเก็บเสื้อถ้าเราใส่แบบไปกันลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบลมไม่มีแล้วเริ่มร้อนละถอดได้ครับเก็บใส่กระเป๋านี่มีที่เก็บด้วยมีที่เก็บด้วยนะฮะแล้วก็สวยมากกระเป๋าเขียนว่า pocket table นะฮะแล้วก็ Marimekko นี่มีกระเป๋าเก็บด้วยฟังก์ชันดีอ่ะแล้วก็มีฮูดนะเดี๋ยวเราลองมาใส่กันดีกว่าเรามาใส่กันก่อนดีกว่านะฮะขออนุญาตเอากระเป๋าออกก่อนนะฮะกระเป๋านี้เก็บให้ดีๆนะอย่าทำหายนะหายแล้วเขาไม่มีขายนะบอกให้นะว่ามันจะเป็นยังไงนี่ลองมาไม่รู้ซื้อมาใส่ได้ปะเนี่ยลองดูก่อนโอ๊ยโอ๊ยหาแขนไม่เจอว้าวดูดีอยู่นะเดี๋ยวรูดซิปก่อนอุ๊ยจนโตก็จะเป็นเสื้อตรงนี้ก็จะเป็นแบบจำๆนิดนึงแล้วก็มีฮูดเดี๋ยวต้องถอยหลังไปให้ทุกคนเห็นดีกว่าตอนนี้มันไม่มีใครเห็นมันเห็นแต่ข้างบนเนาะแป๊บหนึ่งและสีนะก็จะแบบรุ่มรุ่มล่ามนิดนึงอะสารกัสมนนะนี่ก็มีแบบว่าฟังก์ชันกระเป๋านะก็โอเคเลยสวยนะจริงๆรู้สึกใส่แล้วเย็นน่ะเพราะเราเปิดแอร์ป่ะวะหรือเพราะว่าผ้าเป็นผ้าล่มป่ะมันไม่ควรเหมาะกับหน้าหนาวอ่ะมันควรเหมาะกับแบบหน้าแบบหน้าฝนน่ะเอาจริงๆหน้าฝนเนี่ยเหมาะหน้าร้อนก็เหมาะเพราะว่ามันสามารถใส่กันลมได้หน้าหนาวก็จะใส่แบบช่วงแบบว่าช่วงแบบหน้าลมอ่ะเค้าเรียกอะไรหน้าลมคืออะไรช่วงแบบลมแบบลมเยอะๆเค้าเรียกหน้าอะไรช่วงนั้นน่ะก็ใส่ได้นะแต่บ้านเราไม่ต้องพูดถึงเลยมีแต่หน้าร้อนหน้าฝนเท่านั้นดูดีเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าตอนนี้นะฮะมีสาขาไหนนะฮะที่ขายอยู่บ้างนะฮะก็สามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของยูนิโคลได้นะว่ามีสาขาไหนนะที่ขายเสื้อรุ่นนี้อยู่บ้างเพราะว่าบางสาขาก็ไม่มีรุ่นนี้นะบางสาขาไม่มีรุ่นนี้บางสาขาก็จะมีแต่เสื้อแล้วก็เป็นเสื้อทรงแบบ 3/4 อะไรเงี้ยบางสาขาก็จะมีเต็มแต่ส่วนใหญ่แล้วสาขาใหญ่ๆก็จะมีรุ่นแบบเนี้ยที่เป็นรุ่นพิเศษนะก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้แล้วก็ในออนไลน์ก็น่าจะยังคงมีอยู่นะวิมบอกเลยว่าซื้อมาใส่แล้วคุ้มใส่แล้วดีดีจริงๆถ้าไม่ดีไม่มารีวิวแน่นอนนะฮะก็สำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะฮะที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะฮะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้วิมด้วยนะสำหรับวันนี้นะ Thank you for watching